ครับตัวแรกของเราขออนุญาตเก็บไว้ก่อนขออนุญาตเก็บไว้ก่อนตัวแรกนะครับทีมอยู่ไหนล่ะครับทีมในกระเป๋าที่กระเป๋าไม่มีตัวเห็นแล้วเห็นแล้วครับเดี๋ยวพี่กอล์ฟจะทำหน้าที่ปลดปลานะครับสลัดเบ็ดเต็มปากเต็มคำเลยนะสลัดเบ็ดสลัดเบ็ดเซเรนนะพี่ไปหนีบทุกคนมันทำไมยังมีน้อยอยู่คนไก่คนไก่ล่วงนะโอ้ยคนคนไก่ครับครับนี่ครับสลัดเบ็ดเซเรนครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไปหาดูได้ตามร้านไหนเราไม่รู้ครับส่งร้านแล้วมีอยู่ร้อยตัวนั่นแหละครับสวยครับทีแรกก็นึกว่าปลาช่อนนะปอกนะปอกปิโดฮะเอามันเก็บไว้ในผมว่านี่แล้วไซส์นี้น่าจะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าได้ตัวใหญ่เดี๋ยวจะปล่อยนะครับเพราะว่าตัวแรกต้องเอาหมานด้วยก่อนนะฮะโอเคสภาพไม้ก็ดิบๆเถื่อนๆบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยครับสุดยอดนะครับดูนะครับสภาพไม้น่าจะตั้งแคมป์น่าจะโอเคนะครับเราตกเพื่อการอนุรักษ์ครับตัวนี้ปล่อยอยู่แล้วครับแต่ว่าเอาหมานไว้ก่อนครับจะดูยื้อชีวิตปลานะครับเราตกแบบอนุรักษ์ครับดูสภาพไม้สิครับมันสุดยอดจริงๆถ้าตั้งแคมป์นี่สุดยอดเลยครับไม่ต้องห่วงครับหมูป่าก็มีนะครับโอเคครับสแลดสแลดเบ็ดตัวเก่งเข้าไปในนี้สุดยอดมีตัวนะครับถ้ามีตัวได้ตัวนี้สงสัยไอ้ที่เมื่อกี้ก็น่าจะเป็นรุ่นนี้แหละทำไมมันแตกคอกไว้เนี่ยสงสัยเขาจัดแม่แล้วครับเอาเลยครับจัดเลยเผื่อมันกัดอีกครับเข้ามาดูได้นะครับที่ช่อง YouTube ครับก็มีอะไรอะไรเยอะครับทั้งตกปลาทั้งสาระอะไรเยอะแยะครับใครสนใจก็หาซื้อได้นะครับเพราะว่าเราปล่อยไปแล้วนะครับสแลดเบ็ดสเลนนะครับหางขาดหุ้ยหมายนี้สุดยอดเลยตอนตรงไอ้นี่ตรงหน้านี่แหละโอ้ไม่มีหางแล้วไปไม่ได้หางขาดครับมันจะพันเลยนะมันล่ะเราก็อยากให้ดูช็อตที่ได้ปลาด้วยนะครับครับจัดไปเลยครับตีก็เทพนะครับใหม่
องดูครับลองดูครับแต่ไม้ตรงนี้สวยมากครับปอกชะดูเปลี่ยนเหยื่อใช่ไหมครับตีพี่ก้อนน่าจะได้อยู่จินตนาการล้วนๆครับแต่ไม้สวยจริงๆครับไม้สวยอย่างนี้แหละครับเวลาตั้งใจถ่ายมักจะไม่กินนะมักจะไม่กัดนะอย่างนี้ก็จะพยายามเก็บภาพให้ได้นะครับน่าจะเย็นๆมั้งดูท่าตีไกลครับสุดยอดครับสั่งพิเศษได้นะครับแต่ขั้นต่ำก็ประมาณ100ตัวนะว่าสแลดเบียร์นี่รู้สึกจะทำยากเหมือนกันครับงานฝีมือนะครับเราต้องใช้มือครับพอใช้มือแล้วเนี่ยอยากจะบอกครับมือแตกแต่จุดแสงมันกระจายใครสนใจทิปจรัสนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับก็แท็กมานะครับเรามีเรือให้นะครับแต่ไม้สุดยอดเหมือนกันนะด้วยปลามันเขี้ยวแล้วไงตัวเดี๋ยวตอนได้ตัวนะครับก็จะถ่ายดูนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะช่วยตีก่อนครับ ไม่ไหวแล้วครับครับต้องช่วยกันก่อนนะครับไม่น่าจัดจริงๆเลยตรงนี้จะเข้าตรงอะไรนะสุภาษิตของนักตกปลานะครับไม้สวยมักไม่มีปลาเสมอนะครับแหมสุภาษิตของเราแต่ก็น่าเหมือนกันนะนี่น่าโดนกันนะตีกบกระโดดบ่เอาละครับขอตัวนะครับไปตกปลาก่อนนะครับเดี๋ยวได้ตัวยังไงก็จะไม่ดูนะครับ